ค่ะมาพบกับทันเด็กพิเศษถอรหัสค่ะก่อนฟังดวงประจำปี2562นะช่วยกันกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทันด้วยนะคะและก็มาพบกับพยากรณ์ประจำปี2562กับคนเกิดปีมะแมหรือปีแพะกันค่ะคนเกิดปีมะแมหรือปีแพะคุณจะพูดจานุ่มนวลอ่อนหวานฉลาดแบบน้ำนิ่งไหลลึกบางครั้งมักจะตื่นตระหนกหวาดระแวงเป็นบางเรื่องที่เกินไปค่ะและในปี2562นี้คุณจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆแต่มักมีขอบเขตหรือเงื่อนไขของการทำงานทำให้งานไม่ค่อยราบรื่นค่อนข้างจะระแวงกับคนรอบข้างหรือผู้ใหญ่เจ้านายต้องอดทนและยอมรับข้อกำหนดและความสำเร็จจะได้ดังที่คุณหวังทุกประการค่ะจะสมหวังทุกประการในที่คุณต้องการค่ะและการเงินในปี2562นี้มีการใช้จ่ายเยอะมักเป็นการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนและการใช้จ่ายเพื่อคนในครอบครัวการเงินการลงทุนมีการหมุนเวียนตลอดเวลาแบบเล็กๆน้อยๆแบบเรื่อยๆไม่ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนมากเกินไปค่ะและความรักในปี2562นี้ต้องดูแลถนอมน้ำใจกันดูแลซึ่งกันและกันอาจมีความรักซ่อนเร้นหรือมือที่สามเข้ามากวนใจควรยับยั้งชั่งใจกับสิ่งที่จะทำลงไปควรดูแลดูกันไปนานๆอย่าเพิ่งรีบร้อนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ค่ะและสุขภาพในปี2562นี้คุณต้องดูแลอาหารการกินซึ่งจะมีผลต่อความดันเบาหวานที่มีอยู่ได้ในอยู่ได้ตามร่างกายของตัวคุณเองคุณต้องคอยดูแลร่างกายอย่างสม่ำเสมอค่ะด้วยความเป็นห่วงอยู่เสมอค่ะและบทเสริมมงคลชีวิตของคนเกิดปีมะแมหรือปีแพะคุณควรไหว้ขอพรพระตรีมุรติเพื่อให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือสิ่งที่คุณปรารถนาเอาไว้ให้สำเร็จลุล่วงเพราะว่าคุณจะช่วยเสริมดวงคุณได้ดีในปีนี้ค่ะปีหน้านี้ค่ะจบคำทำนายของคนเกิดปีมะแมแล้วค่ะถ้าชอบช่วยกันกดติดตามกันเยอะๆนะคะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ